เหมือนกับคุณต่ายชุติมาเนี่ยสาเสียเทเสียคุณทิมพิธาอยู่ช่วงหนึ่งมันน่าจะเป็นความโกรธที่ทางคุณทิมพิธาเนี่ยฟ้องหย่าก็น่าจะเป็นความโกรธก็เลย เขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาในการเด้งกลับไปนะคะก็เลยฟ้องคุณทิมพิธาในประเด็นนี้แต่ว่าพอศาลพิจารณาแล้วนะคะปรากฏว่าไม่มีมูลนะคะแล้วก็ยกฟ้องแล้วแถมยังในตอนแรกเนี่ยลูกอ่ะอยู่ในความดูแลคุ้มครองของทางพ่อเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อมีพฤติการที่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายแม่อะไรแบบนี้มีมั่นใจว่าศาลคงไม่ให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับพ่อแน่นอนแต่แปลกใจไหมว่าทำไมลูกนะคะได้อยู่กับพ่อเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำตอนแรกนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเพิ่งจะมาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็โอเคให้อยู่ในลักษณะของ4กับ3อะไรประมาณนี้ก็คืออยู่กับพ่อเนี่ยน่าจะ4วันก็เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าการข่าวของสลิ่มหรือคนที่เป็นสลิ่มมันมักจะเป็นแบบนี้คือเขาจะไม่มีเหตุผลนะคะแล้วเขาก็จะท่องจำเอามาถามแบบให้มันโชว์เขาเรียกว่าวุฒิภาวะที่ไม่ได้ต่างอะไรจากอหต่อเลยถูกไหม84,000เซลคือเฮ้ยกล้าถามมาได้ยังไงคือนี่ปลายตาไปดูนะคืออนาถใจอ่ะคือเขายังกล้าเอาขึ้นมาทั้งที่ว่าศาลเนี่ยยกฟ้องต่ายชุติมาไปนานแล้วนะคือนี่มองว่ามันทำให้ต่ายชุติมาเนี่ยโดนดิสเครดิตด้วยตัวเองด้วยซ้ำก็คือคุณเอาความเท็จเนี่ยไปฟ้องร้องสามีตัวเองอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวหรืออะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้คงจะเห็นแล้วนะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยมันมีการเกิดปรากฏการส้มรักพ่อนะคะแล้วพ่อก็รักส้มด้วยก็ตอนนี้ใครๆก็กรี๊ดนะคะอยากจะได้คุณทิมพิธาเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็บางคนคิดไปไกลถึงขนาดเป็นสามีแห่งชาติเลยด้วยซ้ำนะถึงขนาดจัดงานแต่งงานโดยเอารูปเนี่ยแหละมาจัดนั่งกินข้าวกับรูปของคุณทิมพิธานะคะแล้วก็กอดคุณทิมพิธาอะไรเงี้ยทำให้กระแสตอนนี้เป็นฟีเวอร์เลยแล้วก็มันก็มีดราม่าขึ้นด้วยก็คือทางคุณต่ายชุติมาเนี่ยก็มีการโพสต์เป็นรูปแต่งงานของตัวเองนะคะที่คุณทิมพิธาได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็พูดในลักษณะความโรแมนติกว่าเนี่ยเขาได้พบกับนางฟ้าแล้วนะในวันที่12เดือน12ปี12ก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่เขามีการสมรสกันนะคะก็เป็นอะไรที่หวานชื่นแล้วก็มีการใส่อีโมนะคะที่ช่วงท้ายนะคะแล้วก็ยิ้มมุมปากแล้วก็เขียนว่าอุ๊ยด้วยนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าการที่คุณต่ายชุติมาเนี่ยโพสต์แบบเนี้ยแสดงว่ากำลังเหมือนลักษณะแบบห่วงตั้งเปล่าคือพอเวลาคุณทิมพิธาดังขึ้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองหรือว่าพยายามที่จะมาบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยเป็นภรรยาเก่านะอะไรทำนองนี้ซึ่งหลายๆคนก็มองดูแล้วมันก็แปลกๆเพราะเขาก็มีการฟาดฟันทางด้านสื่อโซเชียลด้วยนะก็คือคุณต่ายเนี่ยแหละมาปะทะกับคนทางด้านโซเชียลเพราะว่าคนทางด้านโซเชียลเนี่ยเขามองว่าการที่คุณต่ายทำแบบนี้มันดูแบบผิดวิสัยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณเนี่ยสาเสียเทเสียคุณทิมพิธานะคุณเนี่ยไม่ดูดำดูดีคุณทิมพิธาว่างั้นเถอะเอาง่ายๆว่าเหมือนกับไม่มีความดีเลยที่เคยคบกันมาเนี่ยไม่เคยมีความดีเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอตอนเขากำลังโด่งดังนะคะก็มาช่วยหาเสียงแล้วก็มีข่าวว่าไปสักปากเป็นสีส้มอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้มีตามไปอ่านมาจนลึกๆนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าคุณต่ายเนี่ยเขาสักมานานแล้วสักมาก่อนหน้าในช่วงเลือกตั้งแต่ใดๆก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณต่ายเนี่ยจะกลับมาเข้าหาคุณทิมพิธามากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเราถ้าให้เราเดาเนี่ยน่าจะเป็นความโกรธหรือเปล่าก็คือเหมือนสามีฟ้องหย่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องโกรธ
โกรธแล้วก็เลยหาเรื่องที่จะดิสเครดิตคุณทิมพิธานี่แหละหาเรื่องกลั่นแกล้งอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือยกฟ้องไปนะคะแล้วก็หลังจากเนี้ยไม่ใช่หลังจากนี้หลังจากนั้นนะคะที่มีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยคุณต่ายก็พยายามที่จะหาเสียงให้นะพยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เชียร์สุดๆอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งเวลาที่เขาไปเจอกันในแต่ละอาทิตย์เข้าใจว่าน่าจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งหรือยังไงเนี่ยแหละนะคะก็คือพาน้องพิมพ์นะคะไปทานข้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่วายนะคะที่จะมีดราม่าออกมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวนะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวเก่ากันสักนิดนึงนะคะขอเลื่อนก่อนก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเขาบอกว่าคุณชะไม่ใช่ขออภัยนะคะคุณต่ายนะคะคุณต่ายชุติมาได้โผล่ไปเม้นใต้ข่าวของทิมพิธานะคะอดีตสามีบอกว่าไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวเห็นไหมคะนี่ไงเคบือนะคะเคบือฟังดีๆนะเห็นไหมว่าเคบือเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความเขาเรียกอะไรนะไม่มีแสงสว่างในตัวเองอะนะไม่เคยหาข่าวไม่เคยอะไรได้แต่ท่องจำวาทกรรมที่มันลวงโลกอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมาแก้ต่างอะไรตอนนี้มันไม่มีผลอะไรแล้วแหละเพราะว่าตลอดเวลาที่คุณพยายามที่จะโจมตีทีมพิธาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสอให้เห็นเลยไงว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความคืบหน้าไม่ได้ติดตามทางด้านการเมืองอะไรเลยแต่ว่าสักแต่ว่าจำที่ปากเขามาด่าว่างั้นเถอะนะตอนนี้คุณจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรไปมันดิสเครดิตตัวคุณเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่มีใครเขาสนใจนะคะก็เรียกว่าพ่นฟางออกมาก็แล้วกันเนาะพ่นน้ำคลำพ่นฟางออกมาทำไปเถอะนะไม่มีใครก็สนใจอะไรหรอกฟังดีๆนะสำหรับใครที่จะมาบอกว่าคุณทิมพิธาอย่างงู้นอย่างนี้นะฟังนะเขาเรียกว่าเบิกเนตรนะคะแค่หูแล้วก็ฟังเอาเปิดสมองนิดนึงเปิดกะลานะคะเปิดกะลาออกมาถ้าทนไม่ได้นะกรีดออกมานะแนะนำให้กรีดออกมาเขาบอกว่าเกิดเป็นกระแสดราม่าอยู่ไม่น้อยเลยเมื่อคุณพิมพิธานะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงสื่อนะคะถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวโดยระบุว่าผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวผมต้องคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กแล้วก็สิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นงานนี้เกิดมหากรรมฟาดกันรัวๆของชาวเน็ตนะคะฝ่ายที่หนุนทิมพิธาและได้มองเห็นต่างโดยฝ่ายที่เห็นต่างได้คอมเมนต์ว่านะคะคือคุณทิมพิธาเนี่ยทำร้ายภรรยาคนไทยไหวเหรอนะคะฉลาดแต่หัวรุนแรงแบบนี้ผมก็ไม่เอาบล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 าขณะที่ฝ่ายหนุนทิมพิธาได้แย้งว่าศาลยกฟ้องนะคะไม่รับฟ้องแต่ทีแรกแล้วคดีทำร้ายร่างกายก็คือไม่มีมูลพิสูจน์แล้วไม่เป็นความจริงเขาก็ยกฟ้องกันไปแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะฟ้องกลับไปแล้วแหละนะคะถ้าเกิดเขาไล่ถึงเยื่อใยจริงๆนี่เชื่อว่าสามีบางคนก็ฟ้องกลับภรรยาด้วยซ้ำฐานที่ทำให้ตัวเขานั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกไหมคะฟาดฟันกันไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยฟ้องกลับได้แน่นอนแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณทิมพิธาเนี่ยเขารักลูกสาวมากเขาไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยต้องมาเจอสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วถ้าเขามารู้ว่าพ่อกับแม่มีปัญหากันเขาคงจะไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทิมพิธาก็ให้อภัยนะคะไม่เป็นไรทุกวันนี้เขาก็เจอกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนะคะคุณทิมพิธาเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีคดีความอะไรกับคุณ
ต่ายด้วยความที่ว่าเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะคะแล้วก็อยากให้น้องพี่พิมพ์เนี่ยไม่ต้องเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ที่สมมุติมารู้ตอนหลังว่าพ่อกับแม่เนี่ยฟ้องร้องกันไปกันมามันก็จะดูไม่ดีสุดท้ายแล้วนะคะก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกเลยว่าเขายกฟ้องกันไปแล้วทุกวันนี้พ่อแม่ลูกนะคะยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยแล้วสลิ่มจะว่าอย่างไรนะรู้สึกอายตัวเองบ้างหรือเปล่านะที่ได้แต่พ่นออกมาเรื่อยๆโดยที่ว่าคุณไม่ได้เคยสื่อถึงความเป็นจริงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการดิสเครดิตตัวคุณเองนะคะในขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ข่าวดังกล่าวนะคะสกัดดราม่านะคะโดยระบุว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงเนี่ยก็ขอเชียร์พ่อพี่พิมพ์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคนทั่วไปนี่ก็เงิบกันไปตามๆกันนะคะโดยเฉพาะพวกกระบือทั้งหลายนะคะก็เงิบกันไปตามๆกันต่อมาเราไปดูที่รายละเอียดตรงนี้กันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสื่อของ Voice TV นะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณทิวิทาได้รายงานไว้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าศาลนะคะยกคำร้องกรณีของต่ายชุติมาอดีตนักแสดงได้ฟ้องสามีก็คือคุณทิมพิธาแล้วก็สสพักอนาคตใหม่ในยุคนั้นเนาะในปีพ.ศ.นั้นเขาบอกว่าคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเรื่องความรุนแรงภายในครอบครัวโดยศาลเนี่ยใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีมากกว่า11ชั่วโมงและพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงจึงขอยกฟ้องให้ทิมพิธานะคะสามีชนะคดีทางด้านต่ายชุติมาน้อมรับคำตัดสินนะคะโอ้นี่รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนนอกนะเรามองว่าแบบนี้ก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับทิมพิธาเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้ว่ายกฟ้องเนี่ยเห็นไหมคะว่าก็ยังมีพวกแบบลักษณะบือบางตัวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่รับฟังนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่สมัยหาความรู้อะคือเขาเรียกว่าตันแค่ไหนก็ตันแค่นั้นนะคะก็คืออาจจะไม่ได้รับประทานข้าวก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้เสียชื่อเสียงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมิถึงได้บอกไงว่าคุณทิวิธาเนี่ยใจกว้างมากเลยในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วเขาโดนดิสเครดิตแบบเนี้ยมันทำให้ชื่อเสียงเขาเสียเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสามีบางคนที่เขาเรียกว่าไม่แคร์ต่อกันแล้วอะไม่แคร์ไม่มีเยื่อใยต่อกันนะเขาฟ้องกลับแน่นอนนะคะในฐานที่ว่าคุณจะมาพูดสวดสวคุณจะมาเอาแต่ใจตัวเองคุณจะมาฟ้องมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วก็คิดก็น่าสนับสนุนให้ฟ้องเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีนะคะเราไม่อยากให้ลูกสาวเขามีปมด้อยว่าพ่อมาฟ้องร้องแม่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณต่ายทำเราก็ว่ามันก็แปลกๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าถูกทำร้ายจริงเนี่ยเราคิดว่าคุณน่าจะมีหลักฐานเนี่ยน่าจะมีหลักฐานเยอะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่คุณฟ้องร้องเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานถูกไหมคะหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าคุณถูกทำร้ายจริงแต่ว่าถ้าศาลเนี่ยยกฟ้องเนี่ยแล้วบอกว่ามันไม่มีมูลความจริงเนี่ยแสดงว่ามันไก่กาอาราเล่มากเลยนะเราก็มีความรู้สึกเสียดายนะเสียดายที่คุณก็เป็นดาราแล้วก็เป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนเป็นแม่ของลูกเขาด้วยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันก็ดูแปลกๆนะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือชัดเจนนะคะว่าคุณต่ายเนี่ยก็พยายามที่จะหาเสียงให้กับทางคุณทิวิชาอย่างเต็มที่นะคะก็เรียกว่าน่าจะดีกันโอเคนะไม่มีปัญหาแล้วก็ทางคุณทิวิชานะคะบอกว่าได้พูดคุยกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าไปในศาลว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจขณะนี้น้องพี่พิมพ์ได้เข้าเรียนหนังสืออย่างเป็นระบบแล้วกราบขอโทษที่ครอบครัวของตนนั้นเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุของข่าวที่น่าเบื่อแล้วก็ขอน้อมรับคำทุกคอมเมนต์ของทุกคนเลยตนถือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจบแล้วและในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ยอมจบอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องกันได้สำหรับคดีนี้นะคะศาลก็ได้พิพากษาอย่างถึงที่สุดแล้วแล้วก็ทางต่ายชุติมานะคะก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสาเหตุในการมาศาลครั้งนี้เป็นคดีระหว่างเธอกับอดีตสามีนะคะในเรื่องของความรุนแรงภายในครอบครัว
แล้วบอกว่าศาลเนี่ยพิจารณาว่าเป็นเรื่องปกติของสามีภรรยาที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวจึงได้ตัดสินใจที่จะยกคำฟ้องนะแล้วก็ถือว่ามันไม่มีมูลความจริงเลยซึ่งคดีนี้นะต่ายบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิพากษาในกรณีของการเลี้ยงดูบุตรนะคะก็คนละคดีกันก็อันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะแล้วก อย่าให้เขาเรียกอะไรบือทั้งหลายนะคะได้เปิดหูเปิดตาดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารับประทานยานะคะก็อาจจะไม่ได้ทำให้ตื่นรู้มากเท่าไหร่นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะอีกสื่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อของสนุกนะคะก็เช่นกันค่ะก็บอกว่าทีมพิธาก็แจ้งนะคะว่าศาลยกฟ้องในคดีของต่ายชุติมานะคะในเรื่องของการทำร้ายร่างกายบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีคดีอะไรที่ค้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าศาลได้ยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วหมดเรื่องราวที่ถูกกล่าวหานะคะก็ไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยบอกว่าครอบครัวที่คุณต่ายเนี่ยได้กล่าวหาผมนะคะไต่สวนได้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะศาลได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงและยกคำฟ้องนะตามที่คุณต่ายได้มากล่าวหาผมนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณต่ายก็รับทราบนะคะถึงการพิจารณาคดีของศาลแล้วก็บอกว่าอย่างที่ได้ทราบเลยว่าตอนนี้มีกระบวนการของข่าวเท็จนะคะทีมกฎหมายบางกลุ่มทนายบางคนและสื่อมวลชนบางกลุ่มเพจบางเพจนะคะอวตารขาประจำก็ยังคงบิดเบือนใส่ร้ายกลั่นแกล้งผมนะคะดิสเครดิตผมอาจจะหมิ่นคำสั่งศาลด้วยซ้ำเพราะว่าศาลตัดสินไปแล้วใช่ไหมคะว่ายกฟ้องไม่มีมูลแต่ก็ยังมาโพสต์แบบบือๆอยู่นะคะก็บอกแล้วนะพวกนี้มันเหมือนดั่งสัมภเวสีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางคุณทิพย์พิธานะคะยังได้บอกเลยบอกว่าคนพวกนี้มันมีเป้าหมายผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือว่าอาจจะยังไม่อยากให้เรื่องมันจบขอความกรุณาให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยผมขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่เบิกความเท็จอันนี้ก็เห็นด้วยนะใครที่ยังมาโพสอะไรแบบนี้คือสมควรดำเนินคดีนะเห็นด้วยนะคะแล้วก็คุณดีวิทาก็บอกนะคะบอกว่าก็ถ้าเกิดพบเจอนะคะก็จะโดนดำเนินคดีในลักษณะของการหมิ่นประมาทโดยโฆษณาทั้งแพ่งและอาญาสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เสียเวลาเรื่องไม่เป็นเรื่องกับครอบครัวของผมแต่ผมมีความจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนทุกท่านเลย อีกต่อไปแล้วนะคะบอกว่าเรื่องภายในครอบครัวที่ท่านได้แนะนำมามากกว่าได้แนะนำมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างของคนสองคนซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็นเพื่อนกันอยู่ช่วยกันเลี้ยงลูกเพราะผมยังคงมองเห็นความผาสุกของลูกเนี่ยเป็นที่ตั้งขอให้ผมได้อยู่กับลูกอย่างสงบเถอะครับนะคะขอบคุณแล้วก็ปลอผมได้แถลงขอสละสิทธิ์สสต่อหน้าศาลและเข้ากระบวนการครั้งนี้แบบคนธรรมดาแบบไม่มีสิทธิพิเศษเลยก็คือเหมือนกับว่ามันมีการปล่อยข่าวลือเนาะว่ามีการใช้สิทธิพิเศษหรืออะไรแต่ว่าคุณทิพย์วิทาก็บอกนะว่าก่อนจะเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยคุณทิพย์วิทาก็สละสิทธิ์ส.ส.ไปก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปแบบนายพิธาธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแล้วศาลก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะว่าชนะคดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ขาดที่ทำให้ทุกคนได้รับทราบเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณต่ายชุติมาเนี่ยได้โพสต์ได้พูดเนี่ยมันก็นะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็ผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูเดี๋ยวนะเรามาดูดราม่าตอนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีดราม่าของการปรากฏการส้มรักพ่อนะคะแล้วพ่อก็รักส้มด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกระแสทิมพิธาเลยแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะทำให้หลายๆคนได้มองว่าโอ้โหตอนนี้กระแสก้าวไกลเนี่ยมาแรงมากนะคะแล้วก็หลายๆคนนะผู้หญิงกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้าน
Twitter นะคะหรือว่าทางด้านของ TikTok อะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทำคลิปออกมาเพื่อที่จะบอกรักพ่อนะคะแล้วก็ทำให้ทางคุณต่ายน่าจะมีประเด็นกับทางความรู้สึกนึกคิดหรือเปล่านะเรามาดูกันนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณต่ายเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรนะคะคุณต่ายบอกว่าดราม่ารอยมานะคะต่ายได้คอมเมนต์ภาพของคุณทิมพิธาเลี้ยงลูกแล้วอย่าลืมpositive mind ด้วยอันนี้คือก่อนหน้านี้นะก่อนการเลือกตั้งก็คือมันจะเป็นช่วงของการคุกกลุ่นมากกว่าก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ยังรู้สึกว่ายังไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองก็ถูกฟ้องหย่าด้วยถูกไหมคะก็เสียทั้งหน้าเสียทั้งชื่อเสียงเสียทั้งครอบครัวเสียทั้งความมั่นคงด้วยเพราะว่าทุกคนก็คงจะทราบเพราะว่าคุณต่ายเนี่ยก็ต้องมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นโสดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้ส่วนลูกเนี่ยเขาคงจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายหรอกแต่ว่าตัวเองอ่ะก็คืออาชีพในการเลี้ยงตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องหาเพราะว่าคุณต่ายเนี่ยก็เป็นดาราที่อาจจะเรียกได้ว่าตกยุคไปแล้วเนาะก็อาจจะทำให้ลำบากในเรื่องของการงานการเงินก็ได้มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบที่หน้าคุณทิมพิธาแล้วก็ช่วงที่เขาก็ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ปรากฏว่านะคะคุณทิมพิธาเนี่ยปลื้มใจน้องพี่พิมพ์มากเลยพูดให้กำลังใจด้วยนะคะทางด้านตายเนี่ยก็เห็นนะคะก็เข้าไปแจมบ้างนะมาดูกันเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะคะทางต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องราวปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างตัวเองกับสามีนักการเมืองอย่างทิมพิธานะคะผ่านทางรายการหนึ่งจนทำให้กลับมาเป็นกระแสที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะคะทางด้านทิมพิธาได้โพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ลูกสาวในขณะที่กำลังเขียนหนังสืออยู่นะคะพร้อมกับแคปชั่นนะบอกว่าพี่พิมพ์บอกคุณพ่อสู้ๆนะงงว่าใครสอนลูกจ๊ะสงสัยจะเป็นคุณย่าขอบคุณชะลูกซึ่งงานนี้เนี่ยทางด้านของต่ายชุติมานะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ภาพดังกล่าวว่ามาม่าสอนก็ให้เครดิตมาม่าบ้างก็ได้เลี้ยงลูกเนี่ยอย่าลืม positive นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นด้านบวกนะคิดบวกบ้างก็ดีนะคะอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการต่อว่านั่นแหละนะก็คือเหมือนไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ชมฉันแต่ดันไปชมคุณย่าอะไรแบบนี้มันก็โมโหเหมือนกันทำให้หลายๆคนนะคะก็ได้ต่างออกมาพูดนะคะให้ฝ่ายของผู้หญิงหรือว่าฝ่ายของคุณต่ายเนี่ยปล่อยข่าวให้ทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยได้ก้าวไปข้างหน้าดีกว่าไหมก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะมาจิกกัดคุณทิมพิธานะคะก็คือเหมือนกับว่ามาเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณทิมพิธาเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบทางพี่พิมพ์มากกว่าอันนี้ก็ต้องพูดความจริงอะเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือคุณทิมพิธาก็ยืนอยู่เขาเรียกอะไรยืนอยู่หน้าโรงเรียนประจำก็คือเหมือนกับว่ายืนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเต็มที่อะนะจะมีสิทธิ์ในการดูแลมากกว่าคุณแม่นิดนึงอะไรแบบประมาณนี้ทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็เลยมาลักษณะเหมือนแบบเรียกร้องสิทธิของตัวเองเรียกร้องความสนใจซึ่งถ้าไปอ่านในโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าตลอดเวลาเนี่ยจะมีคนแสดงความคิดเห็นเลยว่าคุณทิมพิธาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษก็คือตลอดเวลาที่คุณต่ายชุติมาเนี่ยออกมาสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะคะว่าคุณทิมพิธาไม่ดีอย่างนั้นคุณทิมพิธาขี้หึงมากคุณทิมพิธาให้กราบหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณทิมพิธาไม่เคยออกมาแก้ต่างให้กับตัวเองเลยก็คือเหมือนกับว่าคือสังคมไทยมันจะแปลกตรงนี้อยู่อย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วผู้ชายออกมาพูดออกมาแฉออกมาอธิบายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยสังคมไทยจะบอกว่าผู้ชายไม่แมนนะคะไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มีก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคือไม่ว่าชายหรือหญิงอ่ะเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไงถูกไหมผิดหรือถูกเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนก็ตามคุณน่าจะแสดงความคิดเห็นที่มันตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะสามารถกล่าวหาเท็จได้
คุณจะไปใส่ร้ายผู้ชายได้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่อันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเรามันก็ป่วยนะคือเอะอะอะไรคุณสังเกตไหมสมมตินะสมมติว่าแฟนเลิกกันในสังคมไทยมีลักษณะแบบนี้ตอนนั้นก็ใช่นะในกรณีของดาราคู่หนึ่งเขาเลิกกันนะคะก็มีลูกเนี่ยแหละรักกันปานจะโอ้โหกืนกินกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เลิกกันพอเลิกกันก็เหมือนกับมาสาดโคลนใส่กันอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็ไม่ได้ละไม่ได้เงียบอ่ะเอาง่ายๆว่าผู้ชายก็ไม่ได้เงียบผู้ชายก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันก็สังคมก็ดันไปประณามเขาเฉยเลยนะว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายแมนซะเปล่านะคะกลับกลายเป็นเหมือนกับแบบนอตอมอหรือเปล่ามาแฉภรรยาตัวเองอะไรเงี้ยนี่ก็อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงยังพูดได้หรือผู้หญิงยังไปแฉสามีได้เลยแล้วทำไมสามีแฉไม่ได้คือจริงๆมันไม่ใช่การแฉมันเป็นการแก้ต่างหรืออะไรลักษณะแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมี่ก็มีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวคือคุณดิมิทาเนี่ยเขาให้เกียรติคุณตายมากเลยนะแล้วก็เงียบไม่ออกมาตอบโต้เพราะอะไรเพราะว่าคุณดิมิทาไม่อยากให้ลูกเนี่ยเสียความรู้สึกไงก็คือเหมือนกับว่าโอ้โหพ่อแม่ออกมาตบตีกันหรือว่าทะเลาะด่าทอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องอ่านถูกไหมคะเพราะตอนนี้ลูกเขาก็โตแล้วในระดับหนึ่งแล้วในอนาคตเขาก็คงจะมาอ่านมันไม่ได้ต่างอะไรกับคู่ของใครนะของหนิงปณิตากับคุณจินตอนนี้ที่เขาออกมาทะเลาะกันแล้วลูกสาวเขาโตจนกระทั่งเข้าไปช่วยหย่าศึกด้วยซ้ำแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาคือพ่อเขาไม่ได้สนใจเลยนะพ่อเขาเนี่ยน่าจะเอ็นเอียงไปทางครอบครัวใหม่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแก่หน้าน้องนิรินนะแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่หน้าหนิงแล้วอ่ะก็คืออยากจะไปใจจะขาดอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมคะว่านี่คือความต่างคือความต่างเลยแต่ว่าคุณดิมิทาเนี่ยเขาเงียบสถานเดียวเลยไม่ออกมาแก้ต่างไม่ออกมาอะไรเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าการเวลามันก็พิสูจน์แล้วอ่ะถ้าพ่อเขาไม่ดีจริงลูกเขาคงไม่น่าจะอยากอยู่กับพ่อถูกไหมคะแล้วศาลก็คงจะไม่สั่งแบบนั้นแล้วตลอดเวลาที่เห็นเนี่ยก็คือคุณทิมพิธาเนี่ยรักลูกสาวมากนี่ก็เห็นนะเขาไปเลือกตั้งเขาเอาลูกสาวเขาไปด้วยนะคะก็คือเหมือนเอาไปเรียนรู้ทางด้านประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเนี่ยมี่ตามอ่านข่าวแล้วอ่ะนี่มีความรู้สึกว่านี่ติดลบกับทางผู้หญิงมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขาให้ข่าวคุณทิมพิธาเนี่ยคือเหมือนเขาอยากจะฟาดฟันผู้ชายให้มันย่อยยับไปกับตาเพราะว่าเขาโดนฟ้องหย่าไงถูกไหมคะซึ่งถ้าเขามีแนวคิดเดียวกับคุณทิมพิธาก็คือมันเป็นเรื่องครอบครัวภายในหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือก็น่าจะเกรงทางด้านของลูกสาวว่าถ้าลูกสาวมาเห็นข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือมันไม่ใช่ไงแล้วเขาก็เดินสายในการให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำว่าโอ้โหทิมพิธาเนี่ยแย่ขนาดนี้เลยนะขี้หึงขนาดนี้ต้องกราบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหขนาดนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ว่าไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ศาลไม่เข้าข้างเขาอะไรแบบนี้หรออันนี้เอาเราก็สุดวิสัยนะแต่ว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในส่วนที่มันเห็นจากศาลนะก็คือศาลเขายกฟ้องแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีมูลไงมันไม่ได้เป็นความจริงอ่ะมันเกินเลยอ่ะมันเวอร์ไปว่างั้นเถอะก็คือมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการกระทบกระทั่งระหว่างสามีภรรยาในเรื่องของการโต้เถียงหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ขั้นของการทำลายร่างกายอย่างแน่นอนนะคะศาลก็อันนี้คือขนาดศาลเยาวชนและครอบครัวนะในการที่เขาไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงอันนี้มันก็เห็นอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะคะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับของใครแต่ว่าแค่นำข่าวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์แล้วกันว่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณทีมพิธาเงียบมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะแต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะมาคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้แหละว่าน่าเห็นใจคุณทีมพิธามากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวนะอย่างเช่นอันนี้นะบอกคิดเหมือนกันเลยค่ะตอนคุณทิมพิธาเนี่ยลงรูป3คนพ่อแม่ลูกเพราะว่าเป็นรูปเปิดเทอมวันแรกของลูกก็เลยอยากให้เพื่อนเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความอบอุ่นของครอบครัว
นะคะก็บอกว่าให้เพื่อนมาบอกว่าเป็นรูปเก่าทันทีว่ามันเก่าไม่กี่วันก็คือเป็นวันเปิดเทอมของลูกตอนนี้จะมาเอาเครดิตงงใจคุณต่ายเดินสายออกรายการต่างๆไปโพลทนาว่าคุณต่ายว่าคุณต่ายเนี่ยถูกกระทำคุณทิมเนี่ยเป็นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณทิมยังเงียบมากเลยพอคุณทิมถอนฟ้องแต่คุณต่ายไม่จบไปฟ้องคุณทิมต่อนี่หรือคือความรักหรือว่าแค่อยากจะเอาชนะอันนี้มี่ก็มีความคิดเห็นประมาณนี้นะมันคล้ายๆแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยแค้นว่าถูกฟ้องหย่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าถูกฟ้องหย่าปุ๊บเนี่ยมันจะสูญเสียความมั่นคงในตัวเองไปหมดเลยนะถูกไหมคะเพราะว่างานตัวเองก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอันนี้ก็คืออ่านไปตามเนื้อข่าวนะที่เขาว่าไว้แล้วก็ต่อมานะคะก็มีการฟาดฟันของทางสื่อโซเชียลด้วยนะเพราะว่ามันก็มีผู้หญิงมากมายที่ไปบอกรักทางคุณทิมพิธาเพราะว่ามีเห็นในคลิปด้วยนะว่าผู้หญิงก็ไปจับมือจับไม้ตอนที่เขาหาเสียงนี่แหละก็คือมันเป็นจังหวะที่เขาหาเสียงแล้วก็ชุลมุนเนาะก็แฟนคลับก็ไปขอจับมือมันก็มีคนแบบลักษณะแบบจับแล้วไม่ปล่อยจับแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ารักพ่ออะไรเงี้ยส่วนพ่อก็บอกรักส้มอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับมันก็เป็นกระแสในการหาเสียงนั่นแหละเพราะว่าตอนหาเสียงก็แน่นอนอ่ะเนาะเราก็ต้องบอกเขาเรียกอะไรพยายามประนีประนอมกับแฟนคลับอ่ะถ้าเกิดว่าจะบอกเฮ้ยกูไม่รักมึงอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้อ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นประเด็นนี้ออกมาเนาะมันก็ทำให้เรื่องราวของคุณต่ายชุติมาเนี่ยได้ขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่าคุณต่ายชุติมาช่วงเนี้ยเขาก็พยายามเหมือนคล้ายๆพยายามที่จะโพสต์เรียกกระแสของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในฐานะของภรรยาเก่าของคุณทิมพิธานะอะไรแบบนี้บางคนก็เลยมองว่าเฮ้ยห่วงกลางก็บอกว่าจะออกมาพยายามที่จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามีการโพสต์ภาพแต่งงานของตัวเองนะคะซึ่งเป็นภาพที่คุณทิมพิธาเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันแต่งงานหรือยังไงเนี่ยแหละนะคะโดยการโพสต์บอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้านะคะ12 12 12นะคะก็คือน่าจะเป็นวันมงคลสมรสนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มองว่าแบบเนี้ยต่ายเนี่ยน่าจะมาห่วงก้างแน่นอนจนทำให้คุณต่ายชุติมานะคะสุดทนแล้วก็เมื่อชาวเน็ตเนี่ยออกมาดักคอบอกว่ามาอยากได้อะไรตอนที่คุณทิมพิธาจะมาเป็นนายกนะคะก็คือเสียดายใช่ไหมเขาบอกว่าสุดที่คุณแม่อย่างต่ายเนี่ยจะทานทนไหวกระแสนะคะร้อนๆเลยล่าสุดต่ายชุติมาต้องออกโรงฉะนะหลังชาวเน็ตเนี่ยดักคอว่าจะมาอยากได้อะไรตอนที่คุณทิมพิธาใกล้จะได้เป็นนายกคนที่30แล้วงานนี้สายเผือกนะคะก็เลยไปส่องประเด็นนี้นะคะก็เขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสทิมพิธาเนี่ยมาแรงเปรี้ยงเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดไหนปราศัยที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจังหวัดนั้นแทบแตกเลยด้วยภาษาการปราศัยที่คมคายจนคนแห่ชมเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลเลยตอนนี้นะคะเรียกว่าตอบอะไรชัดเจนโดนใจทุกอย่างนะเขาบอกว่าทิมพิธานะคะเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีความสามารถหลากหลายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศเทียบเท่าทุกภาคการเมืองเลยส่วนในการเลือกตั้งในปี66นี้นะคะจะเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนเลยนะคะที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะคะบอกโค้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะต้องมาดูกันว่าทางกระแสพิธานะคะจะสามารถถล่มบ้านใหญ่ให้โซนเซได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ทางกระแสโซเชียลนะคะก็กระหึ่มไม่แพ้กันในการทำคลิปออกมานะคะไม่ว่าจะแต่งงานกับรูปกับคุณกับรูปของคุณทิมพิธานะคะการรับประทานอาหารป้อนข้าวคุณทิมพิธาผ่านรูปด้วยนะคะการนอนกอดคุณทิมพิธาผ่านรูปนะคะไม่แน่ว่าอาจจะขโมยไปจากท้องถนนหรือเปล่านะคะบอกว่าซึ่งคลิปดังกล่าวนะถูกแชร์ไปแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะคะแต่ละคลิปเนี่ยมียอดวิวหลักล้านเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งต้องขึ้นมาเป็นข่าวเลยทีเดียว
ขาบอกว่าทว่านะคะทางด้านของต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธาเนี่ยไม่สบอารมณ์นะบอกหลังจากที่ได้เห็นคลิปหญิงสาวดังกล่าวนะคะจัดงานแต่งงานทิพย์ก็ได้เคลื่อนไหวโดยทันทีนะโดยสาวต่ายเนี่ยได้แชร์เรื่องราวลงสตอรี่ไอจีนะคะโดยที่ว่าไม่ได้ระบุข้อความอะไรเลยนะคะเขาเรียกว่าหมั่นไส้นั่นแหละนะประมาณนั้นเขาบอกล่าสุดบนโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะแตกเป็นเสียงๆเลยกระแสร้อนเมื่อต่ายชุติมานะคะอดีตภรรยาคนสวยได้เคลื่อนไหวหลังจากทิมพิธาได้เปิดเผยสเปคนะคะของทิมพิธาที่ชื่นชอบผ่านรายการของก้อยนัตตี้ดรีมนะคะเกี่ยวกับสเปคของสาวนะคะว่าเป็นอย่างไรโดยงานนี้นะคะต่ายชุติมาได้แชร์โพสต์เก่าที่อดีตสามีนะคะได้โพสต์ภาพชุดแต่งงานพร้อมกับระบุข้อความว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าโดยเธอนั้นได้มีการแชร์โพสต์พร้อมกับแนบข้อความว่าอุ๊ยนะคะแล้วก็อีโมจิภาพยิ้มมุมปากนะคะทำให้หลายๆคนได้มองว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะเป็นการแซะซะมากกว่านะคะเขาบอกว่ารูปแต่งงานนะคะมีแคปชั่นอุ๊ยแล้วก็แม่เนี่ยไม่ได้กำลังแอบหวงใช่ไหมแม่กำลังง้อพ่ออยู่หรือเปล่าเอาใจช่วยค่ะคู่ชีวิตมีผิดมีพลาดกันได้แต่เป็นพ่อเป็นแม่น้องพีพิมต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าแต่ที่ปังมากๆก็คือตรงคอมเมนต์หนึ่งนะคะแรงมากเลยโดยที่ว่ามีชาวเน็ตคนนึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองเนี่ยเดินสายออกไปสัมภาษณ์ตามทีวีต่างๆแล้วก็ให้ฝ่ายชายเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะโปรดจำสิ่งตรงนั้นเอาไว้ด้วยค่ะได้แค่ทำหน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียไปต่อคิวก่อนค่ะจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาอยากตอนที่เขาใกล้จะเป็นนายกแล้วอยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็กล่าวหาเขาด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำร้ายร่างกายคุณแล้วคุณเนี่ยไม่ได้ดูชนะนะเพราะคุณเนี่ยจะดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องได้หรือเปล่าจะโดนฟ้องได้หรือเปล่าคะประชาชนเนี่ยเขาจำได้นะว่าคุณให้สัมภาษณ์อะไรเอาไว้ใน YouTube สื่อต่างๆภาพนั้นมันยังคงจำอยู่เลยค่ะมองบนก่อนอย่ามาเลยนะคะแล้วก็กระแสข่าวนะรุนแรงมากเลยนะแล้วบอกว่าไม่นานนักนะคะคุณแม่สุดสตรองคนนี้ก็ได้มาตอบกลับนะคะบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาลืมลงค่ะแล้วก็ไม่ได้จะต่อคิวไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะแล้วก็เรียกว่าฟาดฟันถูกไหมคะเพราะว่าในการที่ว่าคุณต่ายเจอสวนแบบนี้ก็เรียกว่าเงิบไปเหมือนกันนะก็คือเราไม่แน่ใจนะคะว่าคุณต่ายเนี่ยจงใจว่าจะหวงหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเล็กๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าในการที่ว่าโพสต์รูปที่สามีตัวเองเคยโพสต์เคยชมว่าตัวเองเป็นนางฟ้าอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการบ่งบอกแหละว่าฉันเนี่ยมาก่อนฉันเนี่ยเคยเป็นคนโปรดมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้หลายๆคนได้มองซึ่งมันก็ไม่น่าจะแปลกก็ตอนนี้นะคะก็คือกระแสทิมพิธาแรงด้วยไงใครๆก็อยากจะเข้าหานะคะก็เป็นกระแสเนื้อหอมว่างั้นเถอะนะคะก็เขาบอกนะคะบอกว่าสำหรับชีวิตคู่ของต่ายกับทิมเนี่ยอยู่เป็นสามีภรรยากันนะคะเคียงคู่กันมานานเกือบ6ปีนะคะเข้าพิธีมั่นในวันที่555ก็คือวันที่5พฤษภาคมปีพ.ศ.2555แล้วก็เข้าพิธีฉลองนะคะด้วยวันที่12ก็คือวันที่12เดือนธันวาคมปีค.ศ.นะคะ2012ที่แมนดารินนะคะโอเรนเตนปัจจุบันมีลูกสาวที่น่ารัก1คนก็คือน้องพีพิมนะคะในวัย2ขวบในวันฉลองเข้าพิธีวิวานะคะทั้งคู่ได้คำมั่นสัญญาต่อกันต่อหน้ากองทัพนักข่าวนะคะอย่างหวานซึ้งและทั้งคู่ได้ตอบอย่างให้เกียรติกันและกันโดยสาวชุติมาได้บอกว่าพี่ทิมเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบ
กลับบ้านตรงเวลาขยันไม่เคยโกหกทำอะไรก็บอกเราสบายใจที่ได้ฝากชีวิตกับเขานะคะต่อมาคุณพิมพิธานะคะได้บอกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณพิมพิธาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยได้ให้สามสอกับเขาไปตลอดชีวิตก็คือสอสม่ำเสมอสอซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สอเสียสละนะคะต่อมานะในช่วงท้ายเขาบอกว่าสัญญาณที่บ่งบอกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็คือกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่นำทุกพรรคมาตลอดเลยนับตั้งแต่เข้าสู่หมวดเลือกตั้งแล้วก็ทิ้งห่างในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งทั้งสองคนทั้งสองขั้วเนี่ยก็คือถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็จับตามองนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะจับมือกันหรือไม่นะคะแล้วก็มีการแสดงจุดยืนครั้งล่าสุดของทางทิมพิธาด้วยว่ามีลุงไม่มีเรานะคะมีเราไม่มีลุงทำให้กระแสเนี่ยพุ่งแรงอย่างชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะคะเรียกว่าพุ่งแรงมากเลยอันนี้ก็คือความคืบหน้านะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวดูก่อนก็อันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่ากระแสของคุณดิพิชาในเรื่องของคุณต่ายนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆสื่อพยายามที่จะโยงไปว่าคุณดิพิชาเนี่ยกำลังซุ่มคบหาอยู่กับทางคุณแอฟทักษะออนซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ไปฟังหลายๆรายการเนาะคุณพิมพิธาบอกว่าตอนนี้ก็โศกสนิทนะคะก็อาจจะเป็นการจับโยงของแฟนคลับหรือว่านักข่าวกันเองซะมากกว่าเพราะว่าตัวคุณพิมพิธาก็บอกว่าโสดนะเพราะตอนนี้ก็มีภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือการเลือกตั้งแล้วก็การเลี้ยงดูบุตรสาวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดหรือว่ายังไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครนะคะโอเคคุณชัยวัฒน์บอกให้มีดื่มน้ำเอาจริงด้วยค่ะใช่เลยนะคะเดี๋ยวมีต้องดื่มน้ำสักครู่นะคะก่อนที่เราจะไปประเด็นการยุบพรรคก้าวไกลนะคะหรือว่าการลงโทษในเรื่องของหุ้นสื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสักครู่ค่ะขอดื่มน้ำนิดนึงค่ะ